สำหรับข่าวสารของเกมดิวิชั่นในปี2023หรือว่าปีที่5ของเกมดิวิชั่นภาค2นั้นในวันนี้เราได้รับรายงานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีการนับระบบซีซันส์ที่เขาได้ทำมาก่อนหน้านี้ถ้าจะให้สรุปรายละเอียดที่สำคัญทางผู้พัฒนาหรือว่า developer เขาต้องการนับระบบซีซันส์ตามปีแทนที่จะนับรวมไล่กันไปเรื่อยๆแบบสมัยก่อนยกตัวอย่างเช่นซีซัน1ถึงซีซัน10ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับซึ่งจากข้อมูลที่เราได้รับมาตรงนี้มันมาจากทางช่องทาง Twitter ผ่านคุณ Morten Reinberg หนึ่งใน developer หรือว่าไทเทิลเขาจริงๆคือ Product Director ที่ Ubisoft Massive สำหรับเกม Division 2ซึ่งข้อความที่สำคัญสำหรับทวีตอันนี้นั่นก็คือในส่วนของปีที่5ของเกม Division 2ระบบซีซั่นนั้นเขาจะเริ่มกลับมานับเป็นซีซั่น1ใหม่อีกทีจากตรงนี้มันหมายความว่าซีซั่นเดิมรวมไปถึงซีซั่นรีรันของมันเรายังคงนับเหมือนเดิมตั้งแต่1ถึง11แต่ถ้าว่าซีซั่นที่จะมาหลังจากซีซั่น11ที่ควรจะเป็นซีซั่น12นั้นเขาจะเรียกมันว่า Year 5 Season 1แทนและซีซั่นต่อๆไปหลังจาก Year 5 Season 1มันก็จะเป็น Year 5 Season 2 Year 5 Season 3 Year 5 Season 4แบบนี้เป็นต้นซึ่งจากฟอร์แมตที่เขาทำตรงนี้มันก็รวมไปถึง Year 6ถ้ามันมาสำหรับ Year 6ระบบซีซั่นของมันก็จะนับเป็น Year 6 Season 1 Year 6 Season 2 Year 6 Season 3 Year 6 Season 4แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและนี่ก็คือการเปลี่ยนฟอร์แมตในการนับระบบซีซั่นของเกม Division ที่จะมาซึ่งอันนี้ก็ย้ำกันอีกทีนะครับผมสำหรับ Year 5หรือว่าคอนเทนต์สำหรับปีที่5ของเกม Division นั้นมันจะมาในช่วง Spring 2023ซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โน้ตกันก็คือในส่วนของเกมโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า Descent นั้นมันจะมาพร้อมกับ Year 5คอนเทนต์และอีกหนึ่งข้อมูลที่เราได้จากทวีตอันนี้นั้นนั่นคือในส่วนของชื่อสำหรับ Season 11ซึ่งณตอนนี้เราทราบแล้วว่ามันมีชื่อว่า Reign of Fire เอาละครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับอัปเดตของเกม Division สำหรับปี2023ผมทักชิในวันนี้ยังไงขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เดี๋ยวพบกับผมทักชิใหม่ในคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนเป็นที่นี่ครับสวัสดีครับ